สวัสดีค่ะมาติดตามข่าวคราวในแวดวงศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิงค่ะกลายเป็น Talk of the Town ทีเดียวนะคะเมื่อสายการบินหนึ่งเปิดรับสมัครนะคะแอร์โฮสเตสโดยให้สาวแท้แล้วก็สาวเทียมมาสมัครกันแบบเท่าเทียมกันนะคะส่วนนางฟ้าคนแรกของสายการบินจะเป็นใครไปติดตามกันค่ะตอนนี้นะคะเรากำลังอยู่กับการรับสมัครแอร์โฮสเตสแล้วก็สจ๊วตของสายการบินแห่งหนึ่งค่ะชื่อว่าสายการบิน PC Airline นะคะซึ่งสายการบินนี้เปิดโอกาสให้สาวประเภท2ได้มาสมัครเป็นแอร์โฮสเตสกันด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันนะคะว่าจะมีสาวๆให้ความสนใจกันมากน้อยขนาดไหนค่ะถือเป็นปรากฏการณ์สำคัญและอาจจะเป็นครั้งแรกในประเทศไทยก็ว่าได้นะคะที่สายการบินได้เปิดโอกาสให้ทั้งผู้หญิงแท้และสาวเทียมสามารถสมัครเป็นแอร์โฮสเตสเพื่อบริการผู้โดยสารในสายการบินอย่างเป็นทางการและเปิดเผยเพื่อสร้างความเท่าเทียมกันในสังคมและยังเล็งเห็นถึงความสามารถของสาวเทียมที่ไม่แพ้สาวจริงหญิงแท้ค่ะซึ่งคุณกิตินันท์ ธมทัศน์นายกสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทยได้พูดถึงกรณีนี้ว่าเป็นการแสดงถึงความเท่าเทียมกันในสังคมอย่างแท้จริงและการคัดเลือกก็เป็นไปตามมาตรฐานแบบเดียวกันทั้งสาวจริงและสาวเทียมค่ะจริงๆพี่ว่าถ้ามีนโยบายชัดเจนอย่าง PC Airline แล้วความสามารถก็คือความที่เขาจะปฏิบัติหน้าที่ได้สมบูรณ์แบบในความเป็นแอร์โฮสเตสหรือไม่เพราะงั้นการคัดเลือกของสาวประเภท2หรือการคัดเลือกของหญิงพี่ว่าอยู่ในมาตรฐานที่เท่ากันแน่นอนกำลังจะบอกว่าก้าวออกมาเถอะครับเพราะเวลานี้สังคมเขาเปิดรับพวกคุณเรียบร้อยแล้วการก้าวออกมาเนี่ยเป็นแสดงการที่คุณแสดงศักยภาพของความเป็นมนุษย์ให้ชาวโลกเห็นวันนี้พื้นฐานของความเป็นสาวประเภท2สาวประเภท1ได้เกิดขึ้นแล้วรอที่คุณจะออกมาเพื่อจะประกาศตัวเองเท่านั้นเองสังคมยอมรับในมาตรฐานที่ค่อนข้างสูงแล้วเมื่อสังคมยอมรับคุณเป็นส่วนหนึ่งของสังคมทำไมคุณไม่ออกมางานนี้น้องฟิล์มธัญรัตน์ซึ่งมีตำแหน่งเป็นมิสซิฟฟานียูนิเวอร์สปี2007ได้รับเกียรติติดปีกเป็นนางฟ้าคนแรกของสายการบินแห่งนี้และต้องเข้าอบรมและสอบการเป็นลูกเรือตามข้อกำหนดของสายการบินทุกประการก็เปิดเผยอย่างภาคภูมิใจกับอาชีพนี้และเล่าถึงการเตรียมตัวในการเป็นแอร์โฮสเตสให้เราฟังด้วยค่ะต้องบอกว่ารู้สึกดีใจมากแล้วก็เป็นเกียรติต่อตัวเองแล้วก็ครอบครัวมากๆนะคะที่ได้มาเป็นแอร์โฮสเตสหรือว่าเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินถือได้ว่าเป็นอีกความรู้สึกใหม่เป็นประสบการณ์ใหม่แล้วก็เป็นชีวิตใหม่ที่ให้กับฟิล์มเลยค่ะอย่างแรกคือเราต้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องการฝึกอบรมทั้งเรื่องมารยาทเรื่องภาษารวมถึงการระบบความปลอดภัยทุกอย่างนะคะในการเตรียมตัวแล้วก็ที่สำคัญคือใจอันดับแรกคือใจเราพร้อมที่จะมาเป็นหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะและนี่คือสองสาวประเภท2ที่มีความฝันอยากจะเป็นนางฟ้าบนสายการบินเธอทั้งคู่ต่างก็เคยผิดหวังจากการไปสมัครเป็นแอร์โฮสเตสมาหลายครั้งด้วยเหตุผลที่เธอเป็นสาวประเภท2นั่นเองแต่วันนี้เธอทั้งสองคนก็รู้สึกดีใจที่มีสายการบินที่เปิดโอกาสให้พวกเธอได้โชว์ความสามารถในแบบที่เธอเป็นค่ะสำหรับนันนะคะคือเป็นอาชีพที่นันใฝ่ฝันมาตั้งแต่เด็กอะค่ะก็คือว่าแต่ว่าอยากให้ได้โอกาสเขามาทำเพราะว่าตอนนี้นันก็ทำงานเกี่ยวกับเซอร์วิสอยู่แล้วใช่เพราะว่านันคิดว่างานแอร์โฮสเตสสาวประเภท2สามารถทำได้ดีเหมือนผู้หญิงเช่นกันนะคะค่ะก็เห็นด้วยนะคะก็ดีใจมากๆเลยค่ะที่ว่ามีสายการบินตรงนี้ที่เปิดรับนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วส่วนใหญ่เนี่ยไม่ว่าจะหญิงแท้หรือว่าสาวเทียมหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยเราก็ใฝ่ฝันที่จะทำงานแอร์โฮสเตสก็คือเป็นอาชีพที่ทุกคนใฝ่ฝันนะคะก็ดีใจที่เราจะได้มาแสดงศักยภาพนะคะให้ทุกๆคนได้เห็นนะคะก็มีการเตรียมตัวในเรื่องของอ่านหนังสือแล้วก็เปิดศึกษาเข้าไปดูเว็บของสายการบินนะคะว่าเขาไปที่ไหนบ้างแล้วก็มีการไปสอบโทอีกนะคะเพื่ออัปเกรดนะคะในส่วนของคะแนนภาษาอังกฤษนะคะไม่เคยกังวลนะคะเรามาอย่างความมั่นใจเนาะแล้วก็อยากจะมาขอโอกาสนะคะให้ PC Airline ให้พวกเราได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของใน PC Airline เนี่ยค่ะถึงแม้งานนี้จะมีสาวประเภท2มาสมัครอย่างบางตาแต่ก็ถือเป็นการพลิกโฉมหน้าของการเป็นแอร์โฮสเตสที่ไม่จำกัดแต่เฉพาะผู้หญิงแท้อีกต่อไปสาวประเภท2ที่มีความฝันบุคลิกดีมีความสามารถก็สามารถติดปีกเป็นนางฟ้าได้ไม่น้อยหน้าสาวแท้และในทุกๆอาชีพก็เช่นเดียวกันค่ะหากเราเชื่อมั่นในความสามารถของเราความฝันก็ไม่ไกลเกินเอื้อมค่ะแหมเดี๋ยวนี้นะคะเรียกว่าสาวประเภท2ก็เป็นที่ยอมรับในสังคมมากขึ้นนะคะแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้สาวแท้หรือว่าสาวเทียมเนี่ยโอ้โหดิฉันแยกไม่ออกจริงๆนะคะ